สถานการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ยังคงตึงเครียดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ยินรายงานความรุนแรงขึ้นมาบ่อยครั้งล่าสุดเมื่อคืนนี้เอาอีกแล้วนะคะ3 ทุ่ม 50 นาทีปรากฏว่ามีการกราดยิงร้านน้ำชาของพี่น้องมุสลิมซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายค่ะเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนคุณผู้ชมมีรถกระบะสีบรอนซ์แบบ4ประตูไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนนะคะก็ขับไปจอดใกล้ๆกับร้านน้ำชาซึ่งร้านนี้อยู่ตรง3แยกทางเข้าบ้านดุสงตาวาหมู่5ตำบลบือมังอำเภอรามันค่ะแล้วคนร้ายเขาก็ใช้อาวุธสงครามกราดยิงเข้าไปหลังกราดยิงเร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะปรากฏพอเสียงปืนสงบลงเข้าไปตรวจสอบนะคะมีคนในร้านเสียชีวิต2รายทราบชื่อก็คือนายอับดุลการิงฮานิแรอายุ48ปีอีกท่านหนึ่งคือนายเบือราเฮงสีมาการิงอายุ52ปีค่ะก็เป็นคนในพื้นที่มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บ1รายด้วยกันก็คือนายอาบะโตลือเบฮาวออายุ48ปีเป็นคนในพื้นที่เช่นเดียวกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกนะคะบอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุของการลอบยิงครั้งนี้ค่ะสังเกตจากตัวเลขในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะมีเหตุรุนแรงที่กระทำต่อร้านอาหารต่อสถานบันเทิงของชาวไทยพุทธหลายเหตุการณ์อยู่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นเหตุกราดยิงร้านคาราโอเกะในร้านอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส21มีนาคมนะคะมีผู้บาดเจ็บหลายรายถัดมาไม่กี่วัน24มีนาคมก็เกิดเหตุกราดยิงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด3รายค่ะจนถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่านี่เป็นการก่อเหตุจากกลุ่มไหนแล้วก็มีความมุ่งหมายต้องการสร้างความขัดแย้งกับความสัมพันธ์ของคนสองศาสนาในพื้นที่หรือไม่ค่ะค่ะทางการก็ยังไม่เชื่อมโยงนะคะถึงสาเหตุใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่กันก่อนค่ะค่ะ